รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beauty Magic รายการเรียลิตี้ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสสวยหล่อในแบบที่คุณอยากเป็น Makeover is easy โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรายการที่จะเปลี่ยนหน้าผมตลอดปลายเท้าของคุณให้ดูดีขึ้นโดยจะมีคณะกรรมการทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศให้เหลือเพียง4คนเท่านั้นที่จะทำการ Makeover มูลค่ากว่า5ล้านบาทรางวัลชนะเลิศจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นสุดยอด Beauty Magic ซึ่งเกิดจากผลคะแนนโหวตของคุณผู้ชมทางบ้านครับและคุณผู้ชมทางบ้านเองที่ร่วมโหวตเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่จากทางรายการด้วยเช่นกันกติกาการรับสมัครและการคัดเลือกจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพใดไม่จำกัดขอเพียงแต่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หน้าผมจรดปลายเท้าของคุณดูสวยหล่อขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สมัครเข้ามาเลยครับรายการ Beauty Magic เคยสร้างปรากฏการณ์ Makeover ให้กับสาวๆมาแล้วในซีซั่นที่1ซึ่งทำการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศและมีเพียง7คนสุดท้ายที่เราได้ทำการคัดเลือกให้ถูก Makeover และนี่ก็คือภาพบรรยากาศเมื่อซีซั่น1ที่เราได้ทำการคัดเลือกสาวๆจากทั่วประเทศให้เหลือเพียง7คนแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่มาของแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองครับมั่นใจมากขึ้นในทุกๆด้านเลยค่ะรวมทั้งทำให้ปุ้ยสวยขึ้นทุกวันนี้เบลมีความสุขมากมากเลยในการเปลี่ยนแปลงขอขอบคุณนะคะที่ทำให้เบลมีในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณหมอดาขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนนะคะที่ทำให้วี่มีทุกวันนี้จากเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไปไหนมาไหนก็แบบอายเพราะว่าหน้าตาไม่สวยไปประกวดร้องเพลงที่ไหนก็ไม่ได้ตอนนี้ฝันของหนูเป็นจริงแล้วค่ะได้สวยได้มีความมั่นใจมากขึ้นอย่างแรกก็คือขอขอบคุณคุณหมอดานะคะแล้วก็สยามเลเซอร์คลินิกนะคะที่เปิดโอกาสให้ฝนได้มาร่วมกิจกรรมทำสวยแล้วก็ได้ทำสวยตามที่ใจหวังค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้มาเจอพี่ๆแล้วก็ทีมงานนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ค่ะขอบคุณจากใจจริงค่ะสำหรับความรู้สึกของปุ๊ปเป้นะคะก็รู้สึกว่าโครงการนี้ก็ทำให้ปุ๊ปเป้สวยขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นก็เลยรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณด้วยค่ะยุ้ยนะคะก็ความรู้สึกก็คงต้องเหมือนเพื่อนๆ S6 ทั้ง6 S นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดที่ได้มากกว่าคำว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะคะที่ให้โอกาสยุ้ยได้เข้ามา Makeover ขอบคุณจริงๆค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับปาฏิหาริย์ในชีวิตเลยก็ว่าได้ชีวิตการทำงานของวิศวกรเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาที่จะมาทำการดูแลตัวเองทำอะไรดีๆให้กับตัวเองอย่างนี้เลยค่ะ
ติ๊กเลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับรางวัลให้ชีวิตของติ๊กมากทีเดียวค่ะมีคนเคยบอกว่าบางครั้งความสวยต้องแลกมาด้วยน้ำตาจะจริงหรือไม่เดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเรียลลิตี้ที่ทำให้คุณสวยหล่อในแบบที่คุณอยากเป็น Beauty Magic ช่วงหน้าครับเป็นไรอ่ะเขาบอกเขาตากแดดเขาไม่ได้กินอะไรมาเลยกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วกินก็ติดเหล็กอย่างเงี้ยไม่อยากกินBeauty Magic ตอนนี้คุณกำลังชม Beauty Magic รายการเรียลลิตี้ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสสวยหล่อในแบบที่คุณอยากเป็น Makeover is easy โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับได้มีผู้ผ่านเข้ารอบกับเราทั้งหมด7คนด้วยกันจากการแข่งขันทั่วประเทศแต่ละคนมีการทำ Makeover ที่หลากหลายรูปแบบแต่ใครจะทำอะไรกันบ้างนั้นติดตามชมกันเลยครับน้ำฝนเนี่ยก็เป็นชัดเจนของตัวอย่างผู้หญิงไทยนะคะก็คือด้านบนเนี่ยโอเคทุกอย่างเลยแต่ว่าน้ำฝนมีปัญหาช่วงล่างชัดเจนคือขาใหญ่ใช่ค่ะซึ่งเราจะให้น้ำฝนเนี่ยเอาไขมันออกน้องปุ้ยถ้าสังเกตเนี่ยผิวหน้าเขาดีขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของความขาวความเนียนนะคะแต่ยังไงก็ยังเหลือร่องรอยอยู่ซึ่งรอยสิวอะค่ะอยากจะเก็บด้วยแฟกเซลนะคะวันนี้ปุ้ยทำแฟกเซลกันเลยดีกว่าสำหรับยุ้ยนี่ถ้าจะสังเกตก็คือคิ้วนะคะคือเฉพของคิ้วของน้องยุ้ยเนี่ยเขาจะเป็นเฉพที่ดูอาจจะไม่ส่งเสริมให้ดูหวานหวานคิ้วผู้ชายค่ะอาจจะดุไปนิดนึงก็เลยเดี๋ยวจะมีการแก้ตรงปลายคือจะมีการจักคิ้ว3มิติแล้วก็แก้ไขรูปที่คิ้วอะค่ะคือตอนนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่นะคะก็ช่วยในเรื่องของปลายจมูกนะคะจากเกาหลีเราเรียกว่ามิสโก้ก็คือการปรับให้จมูกยาวขึ้นนะคะแล้วก็โด่งขึ้นโดยใช้ไหมละลายปุ๊บเป้หน้าเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ยังไงก็เดี๋ยววันนี้ขอเคลียร์รอยสิวก่อนก็คือแบล็กเซลระยะเวลากว่า4เดือนที่เราทำการเมคโอเวอร์ให้กับทั้ง7สาวได้สร้างความรักความผูกพันมิตรภาพและที่สำคัญครับนั่นก็คือชีวิตของพวกเธอได้เปลี่ยนไปไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพใดไม่จำกัดขอเพียงแต่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หน้าผมจรดปลายเท้าของคุณดูสวยหล่อขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สมัครเข้ามาเลยครับสวยมากจำไม่ได้เลยคือแบบพูดกันอย่างนี้แบบจำไม่ได้เลยแล้วก็มาเขียนใน Facebook ว่าเอ้ยทำไมมันหน้าเปลี่ยนไปแล้วสวยขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจที่เพื่อนทักอย่างนั้นแต่งตัวแต่งหน้าเลยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นไม่ต้องพยายามลบกลามมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีได้มีโอกาสใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ทุกคนได้ชมว่าขานี่ดูเล็กลงมีคนบอกว่าธรรมชาติมากค่ะว่าแล้วก็มาขอคำปรึกษาว่าทำอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแม่ค้าร้านนี้สวยจังไม่เบลดูแบบมันเบลหาร2ตัวเล็กลงเยอะเลยเกิดอะไรขึ้นแอบชมแอบอ้อมอ้อมไม่มีใครล้อแล้วค่ะมีแต่คนทักว่าสวยขึ้นค่ะ Beauty Magic Beauty Magic กลับเข้าสู่ Beauty Magic รายการเรียลลิตี้ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสสวยหล่อในแบบที่คุณอยากเป็น Makeover is easy โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอบอกกติกาในการรับสมัครในซีซั่น2นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพใดไม่จำกัดขอเพียงแต่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หน้าผมจรดปลายเท้าของคุณดูสวยหล่อขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สมัครเข้ามาเลยครับโดยจะมีคณะกรรมการทำการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศให้เหลือเพียง4คนเท่านั้นที่จะทำการเมคโอเวอร์มูลค่ากว่า5ล้านบาท
รางวัลชนะเลิศจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นสุดยอด Beauty Magic ซึ่งเกิดจากผลคะแนนโหวตของคุณผู้ชมทางบ้านครับและคุณผู้ชมทางบ้านเองที่ร่วมโหวตเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่จากทางรายการด้วยเช่นกันเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับ7สาวที่ถูกทำการคัดเลือก Makeover ก็ได้มีการเปลี่ยนโฉมจนแทบจำไม่ได้รวมไปถึงผู้ชนะของเราด้วยครับไปชมกันเลยครับคุณนะคะเป็นผู้ชนะเลิศจากรายการ Beauty Magic Season 1ค่ะเบลรู้สึกว่าเบลอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นจากที่แต่ก่อนเป็นคนที่ไม่มั่นใจเป็นคนที่ดูไม่สวยแล้วก็รูปร่างอ้วนมากคือเบลต้องการคืออย่างออปชั่นอย่างเบลต้องการตัวช่วยแต่ว่าการที่เราจะเข้ามาตรงนี้ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเราเองเหมือนกันฉะนั้นเบลก็คิดว่าโอเคมันเป็นโอกาสที่ดีที่เขาเปิดให้ทุกๆคนเข้ามาสมัครเบลก็เลยลองสมัครดูแล้วก็คิดว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้ก็กล้าๆกลัวๆแต่ก็อยากสวยก็เลยสู้ตายเจ็บตัวไหมไม่เจ็บเลยค่ะคือทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมากมันน่าจะเจ็บมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือตอนนี้เบลมาสัมผัสเองแล้วคืออยากจะบอกเลยว่ามันไม่เจ็บเลยสิ่งที่ได้จากการทำ makeover ก็คือเบลได้ความมั่นใจกลับมาจากที่แต่ก่อนเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเพราะว่าเรารูปร่างอ้วนหน้าก็ใหญ่ตาก็ไม่โตจมูกก็แบนเป็นหมูอะไรเงี้ยค่ะพอเรามาได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเหมือนเราได้เติมเข้ามาค่ะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยที่แบบเราไม่รู้สึกเรารู้สึกปกติเหมือนคนอื่นเพราะแบบเฮ้ยฉันเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นฉันสวยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่แบบกลับมาดูรูปตัวเองสมัยก่อนแบบ before after นี่อึ้งคือตอนที่เราเป็น before เนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะอุบาทขนาดนั้นนะพี่คือไม่คิดว่าตัวเองจะแย่ขนาดนั้นแต่พอเรามีรูปเปรียบเทียบเนี่ยเราก็ตกใจเฮ้ยคนเดียวกันหรอและอีกอย่างก็คือไม่คิดด้วยว่าเราจะเปลี่ยนขนาดนี้เปลี่ยนแบบคนละคนคือเพื่อนก็จำหน้ากันไม่ได้ถ้าเราไม่พูดเสียงออกมาอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเปิดรูปอันเก่าให้เขาดูเขาได้แบบเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยคนเดียวกันแบบเนี้ยโฟโต้ช็อปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่เชื่อกันหรอกทีนี้ก็พิสูจน์เนี่ยฉันทำมาแล้วอะไรเงี้ยชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในเป็นอะไรที่แบบพลิกด้านไปเลยอ่ะคือแบบจากแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักตอนนี้มีแฟนคลับมีแฟนเพจที่จะแบบคอยติดตามชีวิตเราจริงๆทุกวันนี้คือจะแบบติดตามกันมาก
แล้วเขาจะคอยบอกว่าเฮ้ยพี่เบลเป็นไอดอลเลยอ่ะทำให้หนูลุกขึ้นมาอยากลดความอ้วนทำให้หนูลุกขึ้นมากล้าที่อยากจะสวยทุกนี้แบบรู้สึกว่าเราโอเคกับชีวิตเรามากอ่ะเรามีความสุขจากที่แต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนปกติจากที่เบลคิดว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือจะที่จะมาศัลยกรรมเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากๆคือเหมือนคลิกเดียวคือสวยเลยแค่นั้นเองแต่แค่ว่าคุณน่ะกล้าพอหรือเปล่าเบลก็ขอฝากให้กับคนที่จะมาสมัครซีซั่น2นะคะว่าอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโอกาสเนี้ยตอนเนี้ยมาอยู่ตรงหน้าของคุณทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆเพราะว่าที่นี่โครงการนี้ดีจริงๆค่ะคุณหมอเขาใจใหญ่มากคือเขาโอเพ่นมากที่อยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่สวยขึ้นดีขึ้นขอขอบคุณโครงการนี้นะคะที่ทำให้เบลมีทุกคนนี้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเราตอบในฐานะที่เป็นแพทย์นะคะก็จะสังเกตว่าน้องๆหลายๆคนก่อนเข้าโครงการเนี่ยก็จะมีบุคลิกที่ยังไม่ค่อยดีเช่นอ้วนแล้วก็ภาพลักษณ์ที่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะหลังจากเขาเข้าโครงการแล้วเนี่ยเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเลยเช่นมีความภูมิใจขึ้นจึงหนึ่งที่เราดีใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยภาพลักษณ์แล้วก็บุคลิกภาพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นแพทย์เนี่ยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพให้กับคุณหลายๆคนนะคะถ้าพูดถึงความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คือถ้าความเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะอยู่ในพื้นฐานของการดูแลที่เป็นมาตรฐานแล้วก็การดูแลที่เป็นสากลอันนี้ความปลอดภัยสูงแน่นอนค่ะโปรเจกต์นี้นะคะบอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีโอกาสเท่ากันหมดเลยไม่ว่าคุณจะรวยจะจนนะคะสามารถเข้ามาในโครงการนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองถึงคนดูก็สามารถดูแล้วก็เป็นจุดประกายให้ตัวเองเนี่ยกลับไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ด้วยนะคะในเมืองไทยไม่มีนะคะเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หัวจนเท้าเลยค่ะในเรื่องของทุกสิ่งบุคลิกหน้าตาทรงผมทุกสิ่งเลยทีมแพทย์ที่ทำคิดกันทุกวันว่าทำยังไงจะให้เขาสวยอ่ะคือนั่งคิดนอนคิดกันตลอดแล้วทำการบ้านทุกสิ่งทุกอย่างคือคิดอย่างเดียวว่าคุณต้องสวยสำหรับซีซั่นนี้นะคะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ค่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพใดไม่จำกัดขอเพียงแต่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หน้าผมจรดปลายเท้าของคุณดูสวยหล่อขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สมัครเข้ามาเลยครับและในครั้งหน้านะครับผมจะนำขั้นตอนการเมคโอเวอร์ของผู้ชนะในซีซั่นที่1 น้องเบลมาให้ได้ชมกันรับรองว่าคนที่อวบอึมนะครับจะต้องทึ่งกันอย่างแน่นอนแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันหยุดนักขัตฤกษ์หน้าสวัสดีปีใหม่ครับจริงๆแล้วโจทย์คราวที่แล้วคุณหมอบอกว่าให้ลดลง8 โลใช่ค่ะใช่โอเคขึ้นเลยครับนี่ขึ้นแล้วเหลือ70.7ลดไปตั้ง10 โลนะคะ10 โลมากเลย